ธรรมนัสชี้ปมคลิปลุงหลุดบอกเคยเตือนแล้วให้ระวังยานไม่เกี่ยวเผยกลุ่มใหญ่จ่อทิ้งพ.ป.ช.ร.อีกการเมืองวันที่12กันยายน2567 14:16 น.ธรรมนัสชี้ปมคลิปลุงหลุดบอกเคยเตือนแล้วให้ระวังยานไม่เกี่ยวเผยกลุ่มใหญ่จ่อทิ้งพ.ป.ช.ร.อีกพร้อมสู้กลับตั้งคกกสอบ20ส.ส.ย้ำอยากออกมาอย่างสันติเมื่อเวลา12:40 น.วันที่12กันยายน67ที่รัฐสภาร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงบุคคลคล้ายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหลุดออกมาจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่ทราบเพราะไม่มีเสียงของผมเลยหรือว่ามีก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าขอไม่แสดงความคิดเห็นเมื่อถามว่าการเผยแพร่คลิปเสียงดังกล่าวเหมือนเป็นการปิดสวิตช์พลเอกประวิตรเพื่อเอาคืนใช่หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบตนไม่ได้เข้าไปนานแล้วเลยไม่รู้ความเคลื่อนไหวเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพรรคมีประเด็นแบบนี้ออกมาอยากฝากอะไรถึงพลเอกประวิตรหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีแต่เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้เมื่อถามถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐตั้งคณะกรรมการสอบ20ส.ส.กลุ่มของร.อ.ธรรมนัสกรณีฝ่าฝืนข้อบังคับของพรรคได้คาดการหรือไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ใส่ใจไม่ได้มีผลอะไรกับพวกตนอย่างที่เรียนกับประชาชนตลอดเวลาว่าอยากอยู่แบบไม่เป็นศัตรูกับใครเรารักที่จะออกมาอย่างสันติไม่ใช่สันติพร้อมพัดนะแต่เป็นโดยสันติไม่ได้อยากสร้างปัญหากับใครแต่กลุ่มส.ส.ทั้ง20คนเมื่อออกมาโดยดีแล้วคุณยังมาวุ่นวายก็ให้ระวังหน่อยแล้วกันบอกแล้วว่าตนพร้อมสวนกลับมีหลายท่านต้องไปขึ้นศาลจังหวัดนราธิวาสหลายท่านที่แม่ฮ่องสอนหลายท่านที่พะเยาและหลายท่านที่จังหวัดเชียงใหม่การจะพูดจาอะไรก็ระวังหน่อยเพราะผมตั้งวอร์รูมฝ่ายกฎหมายให้กลุ่มส.ส.ทั้ง20คนไว้แล้วใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงก็ให้ระวังไม่งั้นก็จะได้ไปกินข้าวเย็นที่แม่ฮ่องสอนและพะเยาร.อ.ธรรมนัสกล่าวเมื่อถามว่าได้ดำเนินการแล้วหรือยังร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรียบร้อยไปหลายรายแล้วเราบอกแล้วว่าเราออกมาไม่อยากสร้างศัตรูกับใครแต่ก็อย่ามาวุ่นวายกับพวกตนมากเมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐถึงขาลงแล้วหรือยังเพราะมีหลายกลุ่มทยอยลาออกล่าสุดนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์ก็เพิ่งลาออกไปร.อ.ธรรมนัสกล่าวตอบสั้นๆว่าไม่ทราบเมื่อถามว่าได้พูดคุยปรับทุกข์กันตามภาษาพี่น้องกับคนในพรรคขณะนี้หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าส่วนใหญ่คนที่รักพรรคจริงๆเขาก็โทรมาหาตนแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเพราะพรรคเราเคยมีส.เสือ100กว่าชีวิตแม้ตนจะออกจากพรรคมาแล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่โทรศัพท์หาก็บอกไปว่าไม่อยากจะก้าวล่วงกิจกรรมภายในเชื่อตนเถอะเดี๋ยวก็จะมีกลุ่มใหญ่ออกมาอีกเมื่อถามว่ากลุ่มใหญ่ที่ออกมาจะอยู่กับร.อ.ธรรมนัสหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่เราอยู่กันขนาดนี้ก็มีความสุขพอแล้วผู้สื่อถามว่ามีหลายคนมองว่าคลิปเสียงที่หลุดออกมาเป็นฝีมือของร.อ.ธรรมนัสหรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนจะเอามาจากไหนออกมาตั้งนานแล้วบางคลิปเพิ่งเกิดขึ้นสดๆลองฟังให้ดีเมื่อถามมาอาจารย์ธรรมนัสยืนยันไม่เกี่ยวใช่หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าคงไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่ตนได้เตือนสมัยที่อยู่ในพรรคแล้วว่าจะคุยอะไรทางโทรศัพท์ให้ระวังโดนดักฟังแม้กระทั่งตนเองก็ยังต้องระวังเมื่อถามว่าลักษณะแบบนี้เป็นการดักฟังไม่ใช่เป็นการแอบอัดเสียงใช่หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าต้องมีกระบวนการภายในพรรคเองอย่าไปโทษคนอื่นเลยเป็นเรื่องภายในมากกว่าใครจะเข้าถึงตรงนั้นได้ง่ายๆเมื่อถามว่าใช่เสียง AI ตามที่นายสามารถเจนชัยยจิตราวนิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐระบุหรือไม่ร.อ.ธรรมนัส
ล่าวว่าไม่ใช่จะเป็นไปได้ยังไงพูดไปเรื่อยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นเสียงท่านเองอันนี้ก็ต้องฝากว่าคนที่รักลุงจริงๆเวลาคุณจะตอบสังคมอย่าไปบิดเบือนจนมองว่าสังคมมีแต่คนโง่ไปหมดมันไม่ใช่ต้องดูสังคมด้วยเมื่อถามว่ามีคลิปบ้านป่ารอยต่อแล้วกังวลหรือไม่ว่าจะมีคลิปบ้านจันทร์สองล่าออกมารออธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบมีแต่บ้านธรรมนัสที่พะเยาเพจดังโพสต์แฉครูสังคมขาดราชการ60วันนอนกินเงินเดือนฉ่ำโรงเรียนในราชบุรีวิมานหนามพลิกชีวิตแม่สีดาพัวพิมลฝากถึงลูกชายออฟถ้ามองอยู่ไม่ต้องห่วงบันเทิงวันที่12กันยายน2567 19:21 นวิมานหนามพลิกชีวิตแม่สีดาพัวพิมลฝากลูกชายออฟถ้ามองอยู่ไม่ต้องห่วงตอนนี้ชีวิตแม่ดีขึ้นพร้อมเผยถึงวิธีการรับมือกับเรื่องราวที่ผ่านมาขึ้นแท่นเป็นนักแสดงหนังร้อยล้านเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสีดาพัวพิมลที่ตีบทแตกสุดกับการรับบทเป็นแม่แสงจากภาพยนตร์เรื่องวิมานหนามซึ่งล่าสุดวันที่12กันยายนสีดาพัวพิมลได้มาร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแห่งประเทศไทยณห้องชองเบรบอนรูมชั้น7โรงแรม AVANI สุขุมวิทแบงคอกโฮเทลพร้อมเล่าความรู้สึกที่ภาพยนตร์ทะลุเกินร้อยล้านเป็นที่เรียบร้อยโดยแม่สีดาได้เผยกับทางข่าวสดบันเทิงว่าดีใจมากๆเพราะการที่ได้กลับมาเล่นหนังอีกครั้งหนึ่งทำให้ชีวิตของแม่เปลี่ยนไปมันทำให้ชีวิตแม่ดีขึ้นมากๆพร้อมฝากข้อความซึ้งถึงลูกชายที่จากไปออฟอภิชาติว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงแม่แล้วนะวิมานหนามทะลุร้อยล้านแล้ว300ล้านแล้วค่ะยิ้มดีใจที่ทางบริษัท GDH ให้โอกาสดีใจมากๆสำหรับตัวแม่ไม่คิดว่าการกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งของแม่กระแสจะแรงได้ขนาดนี้หลายคนก็รอแม่หวนคืนวงการขอบคุณค่ะขอบคุณที่ยังรักและห่วงใยกันมีงานติดต่อเข้ามาบ้างไหมก็มีค่ะมีไปออกรายการแล้วก็มีหนังติดต่อมาอีกมีหลายๆคนเชียร์ให้แม่ได้รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมไม่กล้าคาดหวังเลยค่ะแต่ก็ดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นเพราะแม่ไม่เคยได้เลยแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะได้หรอเราเล่นดีขนาดนั้นหรอคนชอบขนาดนั้นหรอคือไม่กล้าคาดหวังไม่กล้าคิดอะไรสูงเกินไปพอได้กลับมาเล่นหนังเรื่องนี้มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนค่ะมันทำให้ชีวิตแม่ดีขึ้นมาเลยมันคือการพลิกโดยที่เราไม่คาดฝันเพราะก่อนหน้านี้ชีวิตแม่ก็ค่อนข้างมรสุมมากค่ะมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วแหละค่ะตอนนั้นการใช้ชีวิตแต่ละวันยากขนาดไหนยากเราก็ต้องอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งตั้งจิตตั้งใจตั้งตัวของเราทุกอย่างจุดพีคตอนนั้นมันอยู่ตรงไหนก็รู้กันอยู่เป็นจุดที่ทำให้ความรู้สึกมันแย่มากแต่มันก็ต้องใช้เวลาก็ตั้งสติดีๆแล้วก็แก้ไขปัญหาตอนนั้นมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยไหมก็มีบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นคนใกล้ชิดสนิทกันแต่ก็มีลูกสาวคอยดูแลแล้วตอนนั้นแม่รู้สึกยังไงบ้างที่มีคนมาบอกว่าแม่ตกอับไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่เป็นคนที่ฟังแล้วก็ผ่านหูแม่ออกไปข้างนอกก็ทําตัวของแม่ปกติจะไม่เก็บอะไรเหล่านั้นมาคิดเพราะมันจะทําให้แม่บั่นทอนลึกๆแล้วตอนนั้นเสียใจไหมมากค่ะเป็นคนอื่นเขาฆ่าตัวตายไปแล้วแหละบอกเลยแม่เอาชนะเรื่องราวตอนนั้นมาได้อย่างไงแม่เป็นคนให้กำลังใจตัวเองต้องลุกขึ้นมาสู้ให้ได้แล้วเราก็สู้ได้จริงๆตอนนี้ชีวิตดีขึ้นเลยไหมแฮปปี้ขึ้นสดใสแม่มีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้าง
จิตใจอย่างเดียวรักษาใจตัวเองทำสมาธินิ่งๆแม่ไม่ต้องทำอะไรมากแม่เป็นคนไม่ค่อยดูแลอะไรตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่สาวก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวจนเพื่อนๆต้องบอกว่าอย่าออกมาแบบสภาพโทรมๆแบบนี้นะออกมาต้องแต่งตัวต้องสวยเราก็เชื่อเขาออกมาบ้างไม่ได้อยู่แต่ในห้องมันจะได้ดีแล้วเวลาออกไปข้างนอกแม่จะหัวเราะนะคือแม่เป็นคนหน้าเป็นไงตั้งแต่เด็กเป็นคนสนุกสนานกลับบ้านจะทุกข์ยังไงก็เรื่องของเราอย่าให้คนอื่นเห็นตอนนี้สุขภาพแข็งแรง 100% สุขภาพจิตดีร่างกายแม่ก็ไม่มั่นใจนะแต่มันก็ต้องมีบ้างเล็กๆน้อยๆแม่ก็ไม่ใช่คนอายุน้อยๆตอนนี้70แล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอย่าให้เป็นอะไรแม่ตั้งจิตปฏิญาณว่าขอให้แม่ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ขอให้แม่สู้ได้ตลอดรอดฟังแม่จะได้หมดหนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราขนขวายได้ต่อสู้ได้เราไม่ต้องมีเงินมากมายแค่มีความสุขก็พอเรื่องหนี้ตอนนี้เบาลงจริงๆเราไม่ได้มีหนี้มากมายก็ค่อยๆเคลียร์ไปเดี๋ยวมันก็หมดเพราะเรามีเจตนาที่ดีถ้าพี่ออฟมองอยู่แม่อยากบอกอะไรเคยบอกเขาไปแล้วว่าแม่ดาได้มีโอกาสกลับมาอยู่ในวงการนี้อีกได้เล่นหนังแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะ